นี่เป็นภาพปลาโฉมงามขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ8ขีดที่นายปรีชาเปี่ยมสะอาดชาวบ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้หวานแหจับมาได้ที่บริเวณสะพานเกาะลอยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยนายปรีชาได้กล่าวว่าตนจะมาหวานแหหาปลาที่สะพานเกาะลอยแห่งนี้เป็นประจำมานานหลายปีแล้วแต่ละวันก็จะได้ปลามากน้อยนั้นแตกต่างกันไปบางวันได้จำนวนมากถึง20กว่ากิโลกรัมก็มีซึ่งแหที่ตนนำมาใช้เป็นอุปกรณ์หาปลาในทะเลนี้ก็จะใช้ตะกั่วใส่ตุ้มเพื่อถ่วงน้ำหนักของแหและเมื่อหวานลงไปแล้วในระหว่างที่ดึงแหขึ้นมาหากหวานติดปลาจะรู้สึกได้ถึงปลาที่ดิ้นอยู่ตนก็จะโยนห่วงลงไปเพื่อที่จะให้ลัดที่ปากแหป้องกันปลานั้นหลุดลอดออกไปแล้วจึงค่อยดึงแหขึ้นมาซึ่งการหวานแหรอบนี้ถือว่าค่อนข้างโชคดีครับได้ปลาโฉมงามขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ8ขีดและในวันนี้นอกจากจะได้ปลาโฉมงามตัวโตแล้วยังได้ปลากระบอกรวมถึงปลาชนิดอื่นๆและกุ้งด้วยซึ่งปลาที่หาได้ในวันนี้ก็จะเน้นนำไปประกอบอาหารรับประทานในครอบครัวเป็นหลักและวันไหนหากหาได้เยอะก็จะแบ่งนำไปขายเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งให้กับครอบครัวครับอันนี้เขาเรียกปลาโฉมงามอ่ะฮะนี่เนี่ยปลาแพงแพงเลยใช่ไหมครับแพงตัวโอ้ตัวนี้โลเท่าไหร่ฮะตัวให้ตัวเนี้ยประมาณโล200อ่ะโลละ200บาทโอ้อันนี้จะกี่ขีดฮะกี่ขีดเดี๋ยวนี้ประมาณ89ขีดแสดงว่าเมื่อกี้นี่ใกล้เงินเกือบ200แล้ว แล้วเมื่อกี้ผมเห็นโยนนี้เข้าไปโยนไปทำไมฮะกลมๆมันให้ตีนแหมันรวบไงฮะอ๋อรวบไม่ให้ปลาเขาหนีครับเพราะว่าถ้าไม่รวบนี่แหมันจะพองแผลเอ็นคือลักษณะการดึงมาจังหวะเขาดิ้นๆเนี่ยเราโยนเข้าไปเลยใช่เพื่อที่จะรวบปลาไว้ใช่โอ้โหโฉมงามวันนี้สบายใจแล้วโฉมงามขึ้นเวทีวันนี้สบายใจแล้วได้โฉมงามแล้ว เอามันจะไม่ดิ้นหนีฮะสุดยอดโอ้โหปลาโฉมงามปลาคนสวยอ่ะปลาคนสวยโอ้โหสุดยอดคุ้มแล้วตัวเดียวคุ้มเลย